อนการทำเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำของนานาเนี่ยเริ่มจากการทอดเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่ของเราเป็นเส้นใหญ่กรอบกรวบใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตจากนั้นใส่เส้นใหญ่ลงไปค่ะน้ำมันร้อนใส่เส้นใหญ่ลงไปทอดค่ะอยากจัดให้เขาเป็นทรงไหนจัดในช่วงเวลานี้ตอนเส้นเขายังนุ่มๆอยู่ค่ะทอดจนเส้นใหญ่ของเรากรอบกรวบผิดด้านเส้นใหญ่ของเราอึ๊บพองๆกับกรอบอย่างนี้เลยค่ะเอาล่ะกรอบตามความต้องการเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเสียงปัด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 อย่างนี้เลยกรอบมากๆกับผิวข้างนอกกรอบข้างในหนุบหนับหนุบหนับเลยอะเดี๋ยวนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วมาทำราดหน้าต้มยำกันค่ะเรามาทำน้ำราดหน้าต้มยำกันดีกว่าเริ่มจากการใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเครื่องต้มยำวันนี้น้ำน้อยนะเพราะว่าเราต้องการให้มันเข้มข้นมากๆใบมะกรูดค่ะสับเลยค่ะแบบนี้เราต้องการให้คนทานเข้าไปได้เคี้ยวสมุนไพรหอมๆด้วยรากผักชีสับละเอียดตะไคร้ซอยเลือกยอดอ่อนๆซอยแบบนี้ค่ะต้มจนกระทั่งสมุนไพรของเรามีกลิ่นหอมใส่หอมแดงลงไปค่ะต้มให้ส่วนผสมเครื่องสมุนไพรของเรามีกลิ่นหอมออกมาจากนั้นเนี่ยนะต้มยำของนานาวันนี้เป็นต้มยำที่ใส่กะทิค่ะใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% รอจนกะทิของเราเริ่มร้อนจากนั้นนี่ค่ะพ่อขวัญขวัญใจคู่ครัวเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์ด้วยพ่อขวัญที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพอันนี้เป็นเครื่องปรุงต้มยำตราพ่อขวัญขวดเดียวมีครบทั้งสมุนไพรทุกอย่างเลยที่สำคัญเขามีรสเปรี้ยวๆอยู่ในนี้ด้วยนะเนี่ยใส่ลงไปเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหสีสวยมากคุณดูสิต้มยำกะทิเนี่ยหอมสุดๆไปเลยโหคุณคนแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะสำหรับนานาเนี่ยนะต้มยำยังไงก็ต้องมีเห็ดฟางกับกุ้งวันนี้เนี่ยนะคะใส่เห็ดฟางลงไปค่ะเห็ดฟางนานาลวกไว้แล้วซื้อมาทีเดียวแล้วลวกมันทำให้เก็บได้นานขึ้นนะจากนั้นรอน้ำเดือดนิดนึงนะคะแล้วเติมกุ้งลงไปเดือดแบบนี้แล้วโอ้ยน้ำแกงข้นมากน่าทานมากๆตอนนี้เดือดแบบนี้เติมกุ้งลงไปนะคะอึ๊บหลังจากใส่กุ้งลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปรุงรสค่ะด้วยความที่เขามีรสชาติอยู่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเลยคุณเราจะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปนิดหน่อยค่ะเก็บไว้โรยหน้าด้วยนะแล้วก็มีพริกแห้งค่ะนานามีพริกแห้งอยู่ตรงนี้เป็นพริกขี้หนูทอดน้ำมะนาวใส่ลงไปตอนนี้เลยค่ะและใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปตอนนี้เลยเช่นกันเพื่อให้น้ำราดหน้าของเราข้นเวลาราดลงไปเสร็จแล้วจะได้อยู่บนเส้นเนาะข้นตลอดเวลาค่ะข้นแล้วน่าทานมากเนี่ยคุณดูสิอ่ะนานาตักราดเลยนะต้มยำสีสวยๆราดลงไปราดหน้าต้มยำของเราอ่ะนานามีมะนาวค่ะวางเพิ่มเผื่อใครอยากต้องการความแซ่บเพิ่มพริกขี้หนูค่ะโรยลงไปเลยต้มยำมันต้องจัดจ้านนะเผ็ดหน่อยอาหารเราอะนอกจากอร่อยแล้วต้องหน้าตาดีพริกแกะค่ะวางพริกขี้หนูแห้งทอดกลัวคนไม่รู้ว่าเรามันเป็นคนแซ่บใส่เพิ่มลงไปเลยจากนั้นเพิ่มผักชีช่อนึงค่ะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมWe'll be right back.
ีวิตต้องการความเปรี้ยวต้องลองแบทเทนเบิร์กโรลเค้กเค้กทรงสี่เหลี่ยมลายตารางหมากรุกสุดจี๊ดตรงกลางเป็นเค้กสปันเนื้อเบานุ่มสีเหลืองสลับเขียวสดใสสอดแทรกด้วยคัสตาร์ดเลมอนเปรี้ยวปรี๊ดจากเลมอน 100% หุ้มด้วยเนื้อเค้กสปันสีขาวที่มีกลิ่นหอมของเลมอนสูตรเฉพาะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับรสชาติที่เปรี้ยวที่สุดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสะอาดได้มาตรฐานใส่ใจในทุกรายละเอียดพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวให้คุณถึงที่ Battenberg Roll Cake 1 โรลปกติราคา600บาทพิเศษ1โรลราคาเพียง450บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเส้นใหญ่ลงเรือครับเมนูง่ายๆนะครับเพียงแค่คลุกเคล้ากันนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมคะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำสูตรนี้ของนานาทำง่ายๆคุณ